แน่นะคะวันนี้หลังจากที่เอานะคะน้ำมะฮอกกานีนะคะมีเทสได้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะเอาไปอบนะคะกับสารจับเม็ดสีก็จะได้เป็นอย่างนี้เป็นเกล็ดๆอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนี้พี่จะเอาไปโขลกกับโขลงหรือไม่ก็เอาไปบดกับเครื่องบดนะคะเพื่อจะได้เป็นผงนะคะก็จะได้เป็นผงพิกเมนต์นั่นเองแล้วพี่ก็จะมาผสมกาลินสีลองดูนะคะว่ามันจะทำละลายไหมหรือไม่ก็อาจจะเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้หรืออย่างไรนะคะมันอยู่ในช่วงการศึกษานะคะเพราะว่าบีก็ไม่ได้ต้องการสีที่มันมีเนื้อสีเยอะนะคะอยากได้เพียงแค่เป็นอยากได้เป็นเพียงแค่มันเป็นสีเหมือนน้ำผึ้งอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้ต้องการความหนืดเยอะขนาดนั้นเพราะว่าถ้าพิมพ์เจลาตินเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องการสีที่มันมีความหนืดขนาด